อนิเมชันโอนิมูชะของทาง Netflix ถือเป็นอนิเมชันเรื่องแรกของจักรวาลโอนิมูชะที่แฟนๆหลายคนต่างก็รอคอยเกมภาคต่อกันวันนี้ทางเราก็มี10ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับอนิเมชันโอนิมูชะของทาง Netflix มาเล่าให้ฟังสำหรับใครที่ยังไม่ได้ดูเนื้อหานี้อาจจะมีการสปอยแนะนำให้ไปดูมาก่อนนะครับข้อที่1เกาะแขนของมุซาชิตัวเอกของเรื่องใช้อาจเป็นเกาะแขนอันเดียวกันกับที่ซามาโนสุเกะใช้หรือที่นักบวชเทนไคจากตัวเกมภาคที่4นำไปผนึกข้อที่2ช่วงเวลาของศึกเซกิงาฮาระมุซาชิมีอายุประมาณ 18-20 ปีนั่นหมายถึงช่วงเวลาที่แอนิเมชันดำเนินเรื่องตัวของมุซาชิจะมีอายุประมาณ60ปีกว่าๆข้อที่3การดูดวิญญาณเพียงครั้งเดียวในเรื่องทั้งที่การดูดวิญญาณของเหล่าปีศาจจะเป็นหนึ่งในเกมเพลย์หลักเพื่อทำให้ตัวละครแข็งแกร่งขึ้นแต่ทางแอนิเมชันได้ทำฉากดูดวิญญาณออกมาแค่ครั้งเดียวเพียงเท่านั้นข้อที่4จุดเริ่มต้นของปีศาจเกนมะซึ่งถ้าหากจะอ้างอิงจากเกมแล้วชื่อของปีศาจเกนมะจะถูกใช้จริงๆในตัวเกมของภาคที่3ของซีรีส์แต่ต้นกำเนิดที่แท้จริงนั้นน่าจะมาจากโลกคู่ขนานจากหลุมใต้ปราสาทที่ซามาโนสุเกะไปช่วยองค์หญิงยูกิจากตัวเกมภาคแรกโดยเนื้อหาจะถูกเล่าจากเอกสารบันทึกของนักบวช2คนที่ได้รับหน้าที่ไปปราบปีศาจให้แก่เจ้าของปราสาทแต่นักบวชทั้ง2คนนั้นทำได้เพียงผนึกประตูเอาไว้ข้อที่5การล่มสลายของอสูรหรือโอนิมูชะอันที่จริงทั้งตัวเกมและแอนิเมชันไม่ค่อยได้เล่าเกี่ยวกับการล่มสลายของเหล่าอสูรไว้แต่ในตัวเกมภาคที่2จะมีเนื้อหาเกี่ยวกับเกาะของเหล่าอสูรที่ใช้เป็นฐานที่มั่นเพื่อต่อกรกับเหล่าปีศาจเกนมะและในท้ายที่สุดเหล่าอสูรก็ได้พ่ายแพ้ให้กับเหล่าปีศาจเกนมะนั่นน่าจะเป็นเหตุผลที่ทำไมวิญญาณของอสูรหรือโอนิมูชะถึงได้ต้องการล้างแค้นเหล่าปีศาจเกนมะข้อที่6ภูเขาเหมืองทองที่อ้างอิงมาจากตัวเกมภาคที่2ซึ่งทั้งตัวเกมและแอนิเมชันก็ได้เลือกใช้โลเคชันอย่างเหมืองทองคำที่มีเหล่าปีศาจเกนมะอาศัยอยู่และยังเป็นแหล่งที่รวบรวมความรู้หลายๆอย่างของเหล่าปีศาจเกนมะเอาไว้ด้วยข้อที่7ร่างที่แท้จริงของมุซาชิตอนเป็นโอนิมูชะเป็นร่างที่เหมือนกันกับซามาโนสุเกะจากตัวเกมภาคที่3ใช้นั่นยิ่งเป็นเครื่องยืนยันได้ว่าเกาะแขนที่มุซาชิใช้เป็นอันเดียวกันกับของซามาโนสุเกะแต่ก็ยังมีความแตกต่างของร่างจริงของโซกิตัวเอกจากภาคที่4อาจจะเป็นเพราะโซกิเป็นเชื้อสายของโอนิมูชะแต่แรกอยู่แล้วทำให้ร่างจริงจึงต่างออกไปจากพวกมนุษย์ที่ยืมพลังจากเหล่าโอนิมูชะข้อที่8ความเป็นมนุษย์ปีศาจและความชั่วร้ายที่แท้จริงซึ่งข้อนี้ต้องขอบอกเลยว่าตัวแอนิเมชันได้ทำออกมาตั้งคำถามกับเหล่าคนดูอย่างเราๆว่าจริงๆแล้วฝ่ายไหนกันแน่ที่ชั่วร้ายที่สุดข้อที่9อาวุธธรรมดาก็สามารถจัดการกับเหล่าปีศาจเกนมะลงได้ในข้อนี้ตัวแอนิเมชันได้ตีความหมายว่าจริงๆแล้วเหล่าปีศาจเกนมะไม่ได้เป็นอมตะจากอาวุธธรรมดาแต่ในตัวเกมแล้วการใช้อาวุธธรรมดากับเหล่าปีศาจจะไม่สามารถจัดการกับพวกมันลงได้ต้องใช้อาวุธพิเศษจากเหล่าโอนิมูชะเพียงเท่านั้นจึงจะสามารถจัดการกับเหล่าปีศาจลงได้แต่ก็พอมีเนื้อหาในเกมที่คนธรรมดาจัดการกับปีศาจลงได้ด้วยอาวุธประจำตัวของมนุษย์ธรรมดาในตัวเกมภาคที่2และ3ข้อที่10ตัวละครหลักตายจริงหรือไม่จากตอนจบที่เราได้ดูไปดูเหมือนว่าแอนิเมชันจะทิ้งปมให้คนดูอย่างเราคิดเอาเองว่าตอนสุดท้ายมุซาชิตัวเอกของเรื่องได้รอดชีวิตไปจริงๆไหมเพราะตัวมุซาชิเองบอกว่าตัวเขาจะรักษาสัญญา
ที่ว่าจะนำเกาะแขนไปคืนแต่ในแอนิเมชันยังไม่ได้แสดงออกอย่างชัดเจนให้เห็นว่าใครกันแน่ที่เป็นคนนำเกาะแขนไปคืนข้อที่11เกียรติของซามูไรในตอนท้ายๆของแอนิเมชันเราจะได้เห็นตัวร้ายตัวสุดท้ายที่เป็นคู่ปรับตลอดการของมุซาชิอย่างซาซากิโคจิโร่ซึ่งตัวละคร2ตัวนี้จะเป็นตัวแทนของความมีเกียรติของเหล่าซามูไรโดยที่ซาซากิโคจิโร่จะพูดถึงการไม่เห็นด้วยของการใช้เทคโนโลยีของตะวันตกในการทำสงครามซึ่งในตอนจบพวกเขาทั้งสองคนก็ได้ทำการจบศึกตัดสินของพวกเขาเป็นครั้งที่2หากมีข้อไหนผิดพลาดหรือมีข้อมูลตกหล่นแต่ประการใดสามารถพูดคุยและเพิ่มเติมใต้คอมเมนต์ได้เลยนะครับสำหรับใครที่เป็นแฟนเกมของโอนิมุชะเราก็อาจจะได้เห็นตัวเกมภาคใหม่ๆหรือภาคต่อของแอนิเมชันออกมาเรื่อยๆถ้าหากแอนิเมชันเรื่องนี้ได้รับความสนใจมากทางเราก็ขอขอบคุณที่ทุกคนทนฟังมาจนจบด้วยนะครับ